บุ้งและครอบครัวของบุ้งขอเวลาสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติไม่เกิน10นาทีขอแถลงเกี่ยวกับข้อขัดแย้งหรือประเด็นที่เป็นปมสงสัยอยู่ผมขอเท้าความนิดนึงครับวันนี้ตอนเช้ากรมราชทัณฑ์ได้ทำเอกสารแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนมีข้อความดังนี้นะครับสั้นๆราชทัณฑ์ขอยืนยันบุคลากรทางการแพทย์ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ให้การรักษาและช่วยชีวิตบุ้งตามมาตรฐานวิชาชีพแบบเต็มที่เต็มกำลังวันที่19พฤษภาคม2567ตามที่ทนายกฤษดางจรัสหรือทนายด่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกล่าวพาดพิงถึงทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทำการรักษาและช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งอย่างผิดวิธีจึงอาจเป็นสาเหตุทำให้นางสาวเนติพรเสียชีวิตนั้นจากกรณีดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ชี้แจงกระบวนการรักษาและการช่วยชีวิตนางสาวเนติพรเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567ว่าทีมบุคลากรทางการแพทย์ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ช่วยชีวิตนางสาวเนติพรในภาวะวิกฤตตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยมีแพทย์ผมทวนนะครับโดยมีแพทย์ดำเนินการใส่ท่อช่วยหายใจได้นวดหัวใจพร้อมให้ยากระตุ้นหัวใจยากระตุ้นความดันโลหิตตามมาตรฐานการช่วยชีวิตชั้นสูงและทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาจนส่งตัวผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังคงให้การดูแลรักษาผู้ต้องขังทุกรายตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยล้วนแต่ได้มาตรฐานถูกต้องทุกประการตลอดจนกระบวนการรักษาที่เป็นไปตามหลักวิชาชีพทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอให้ติดตามข้อมูลทางการแพทย์และผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ต่อไปสำหรับตัวนี้ประเด็นสำคัญสำหรับประวัติการรักษาพยาบาลของนางสาวเนติพรทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เตรียมพร้อมให้ญาติหรือทนายความที่ได้รับมอบอำนาจมารับเอกสารในวันเปิดทำการคือพรุ่งนี้วันจันทร์อันนี้สื่อมวลชนคงมีรายละเอียดอยู่แล้วเพราะเขาทำแจกถูกไหมครับอันนี้คือสาเหตุที่เราจะต้องชี้แจงวันนี้ต่อไปเป็นคำชี้แจงหลังจากที่เราทราบเศษกระดาษเมื่อกี้นี่นะซึ่งผมจะอ่านเพราะว่าเป็นคำแถลงทางการแพทย์ซึ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าแทนที่เราจะเป็นฝ่ายเสียหายเขากลับหาว่าเรากล่าวพาดพิงจะดำเนินคดีกับผมแต่นี่ผมจะมีแจกผู้สื่อข่าวนะครับคำชี้แจงกรณีนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งทะลุวังเรื่องข้อสังเกตในการรักษาพยาบาลกู้ชีพตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2567ซึ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แจ้งว่านางสาวนิติพรเสน่ห์สังคมมีอาการหมดสติไม่มีสัญญาณชีพและได้ทำการ CPR เพื่อฟื้นคืนชีพตั้งแต่เวลา6:23 นก่อนจะส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในเวลา9:30 นซึ่งข้อมูลการรักษาก่อนหน้าเกิดอาการระหว่างการกู้ชีพรวมถึงการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถึงบัดนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารตามที่ทางทนายความและครอบครัวทำเรื่องร้องขอเพื่อความกระจ่างในการรักษาในการตรวจสอบโดยสาเหตุการตายจากการชันสูตรพิสูจน์ลงความเห็นเพียงว่า 1. ภาวะหัวใจล้มเหลวโดยเฉียบพลัน
2ภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติ3ภาวะหัวใจโตส่วนผลการตรวจหาสารพิษในร่างกายยังอยู่ระหว่างการรอผลจากห้องวินิจฉัยคือห้องแล็บตรงนี้สำคัญนะฮะอยากให้ฟังจากข้อมูลการรักษาเวชระเบียนของคนไข้ที่ได้จากทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแรกรับช่วงเวลา 9:30 น.พบว่านางสาวนิติพรไม่มีสัญญาณชีพอันนี้เป็นรายงานจากเวชระเบียนนะครับไม่ใช่ผมพูดเองนะของธรรมศาสตร์ 9:30 น.พบว่าไม่มีสัญญาณชีพคลื่นไฟฟ้าหัวใจแรกรับไม่มีคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจห้องข้างล่างฟังปอดไม่พบเสียงลมในปอดแต่ได้ยินเสียงลมบริเวณลิ้นปี่เมื่อตรวจดูด้วยอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจที่มีกล้องติดอยู่ที่ปลายพบว่าท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดอาหารครับไม่ได้อยู่ในหลอดหายใจไม่ได้อยู่ในท่อหายใจนะอยู่ในหลอดอาหารค่าลมหายใจที่เรียกว่าค่า ETCO2 เนี่ยพบว่าไม่มีคลื่นค่า ETCO2 เนี่ยวัดค่าได้แค่วัดค่าได้เท่ากับ0มิลลิเมตรต่อปลอก0มิลลิเมตรประหลอดอันนี้เป็นค่าคำวัดลมหายใจที่ออกมาแสดงว่าไม่มีลมหายใจออกมาซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดระบุว่ามีการใส่ท่อช่วยหายใจลงไปในหลอดอาหารแพทย์จึงทำการใส่ท่อช่วยหายใจใหม่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หลังจากใส่ท่อช่วยหายใจใหม่จึงได้ยินเสียงลมเข้าปอดทั้งสองข้างและวัดค่า ETCO2 ได้10มิลลิเมตรประหลอดอันนี้คือข้อเท็จจริงจากเวชระเบียนซึ่งผมกล่าวไว้เมื่อวันที่เมื่อคืนเนี้ยอย่างคร่าวๆผมได้ขออนุญาตครอบครัวว่านี่เป็นความลับของคนตายของคนป่วยได้รับอนุญาตจึงกล้าที่จะมารายงานนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากธรรมศาสตร์โดยไม่ได้กล่าวหาใครแต่เหตุที่จะต้องพูดเพราะว่ามีการโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อขอให้อธิบายการสอบถามหรือการข่มขู่นั้นเนี่ยมันมีเส้นแบ่งนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไว้ต่อไปอีกสั้นนิดเดียวครับจากการตรวจสอบตั้งแต่เวลาที่บุ้งตรวจไม่พบสัญญาณชีพตามรายงานของเขาเนี่ยตั้งแต่6:23 น.จนมาถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในเวลา9:30 3ชั่วโมงนะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงในการกู้ชีพโดยสัญญาณชีพแรกรับที่ห้องฉุกเฉินของธรรมศาสตร์ไม่พบที่ประจรในขณะที่ยังต้องค้นหาสาเหตุการตายผ่านการทบทวนจากเวชระเบียนของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งยังไม่ยอมให้จนบัดนี้แม้การใส่ท่อช่วยหายใจผิดพลาดลงไปในหลอดอาหารเป็นสิ่งที่พบได้แต่ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบเพื่อยืนยันตำแหน่งท่อช่วยหายใจนั้นโดยทันทีนั้นเป็นพื้นฐานที่ต้องทำหากไม่แน่ใจต้องมีวิธีการในการยืนยันเพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งท่อช่วยหายใจอยู่ในที่ที่ถูกต้องแม้การใส่ท่อช่วยหายใจผิดตำแหน่งและตรวจสอบไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุในการเสียชีวิตแต่เป็นหนึ่งในความผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ทำโอกาสที่ทำให้โอกาสในการกู้ชีพของบุ้งน้อยลงจนแทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตผมขอเสริมตรงนี้ว่าผมได้รับทราบจากรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อคืนว่าในรถอันนี้ผิดถูกอยู่ที่ท่านนะท่านบอกว่าในรถนั้นมีแพทย์ในรถที่วิ่งจากราชทัณฑ์มาที่ธรรมศาสตร์มีแพทย์ที่สำคัญมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์มาด้วยสุดท้ายทนายความและครอบครัวต้องการตั้งคำถามกับทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุ้งตั้งแต่การดูแลก่อนเสียชีวิตขณะการกู้ชีพและจนถึงการรักษาตัวเพื่อไปส่งต่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทราบถึงมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น่าสลดกับคนไข้รายอื่นนี่คือแถลงการจับใจที่เราได้คุยกัน
แล้วขอให้แถลงตรงนี้ทั้งหมดแสดงเจตนาเราว่าเราต้องการป้องกันไม่ให้เรื่องเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เป็นเรื่องของการหาความผิดของใครแต่ถ้าเราแก้ไขไม่ได้วันนึงเนี่ยนะญาติพี่น้องที่จะเป็นจำเป็นต้องไปใช้โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็อาจจะเจอปัญหานี้และโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลที่บังคับให้ต้องไปอยู่เพราะศาลสั่งขังเมื่อไหร่คุณป่วยต้องไปอยู่ที่นั่นคนสั่งขังไม่ต้องรับผิดชอบหรอกครับไม่ต้องรับผิดชอบหรอกมุ่งตายในศาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกทุกครั้งที่เราขอประกันตัวน้องๆที่เจ็บป่วยออกมาเขาบอกว่าผมมีการรักษาพยาบาลที่ดีแล้ววันนี้เราจะเอาเรื่องนี้มาพูดกันผมขอสรุปแค่นี้เพื่อให้เข้าใจอยากให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าใจเหตุที่ต้องมีเพราะเขาแถลงแบบที่ผมอ่านให้ฟังตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ผมจะแถลงแค่นี้ครับ